เปิดรายได้เหรียญเจ้าแม่นาคีแต้วณัฐพรบริจาคให้มูลนิธิรามาสู้ภัยโควิดสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นางเอกสาวแต้วณัฐพรออกมาเปิดพรีออเดอร์เหรียญเจ้าแม่นาคีต้านโควิด-19ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปมอบให้สถาบันบำราศนราดูรและมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19แต่ก็มิวายเจอดราม่าต่างๆนานาซ้ำเจอทักการทำล็อกเก็ตรูปบุคคลที่เคารพตามโบราณความเชื่อดั้งเดิมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ทรงศีลหรือรูปพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณเคารพที่ร่วงลับไปแล้วจะเกิดผลดีทางนี้แต้วก็ได้พูดแล้วว่าเพื่อเป็นการซื้อขายมากกว่าและเงินที่ได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาคซึ่งเหรียญที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นรุ่น1ซึ่งกระแสตอบรับออกมาดีมากซ้ำสาวแต้วยังมีการเปิดพรีออเดอร์รุ่น2เนื่องจากได้รับความสนใจเยอะอีกด้วยล่าสุดสาวแต้วพร้อมแม่นิดและพี่เต๋าได้เดินทางไปมูลนิธิรามาเพื่อมอบเงินได้จากเหรียญพร้อมระบุว่าวันนี้คุณแม่นิดแต้วและพี่เต๋าได้นำเงินบริจาคของทุกท่านจากการซื้อกิฟท็อกและสติ๊กเกอร์มาบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19เรียบร้อยค่ะขออนุโมทนาบุญสาธุกับทุกท่านนะคะ